สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปอกไปสมุทรทุกคนครับเมื่อนี้พี่น้องมาพบกับช่องรายการโกอีสานพาแดกพี่น้องครับกับบรรยากาศสบายสบายพี่น้องอยู่ในป่าคือเก่าแล้วครับกินข้าวปลาพี่น้องเมื่อนี้มีเมนูมานำเสนอพี่น้องย่างเสียห้องไงพี่น้องย่างเสียห้องไงย่างไม่ไหมพี่น้องย่างมั่งหันละนี่พี่น้องเสียห้องไงมีเนี่ยติดน้ำเนี่ยจังไรพี่น้องกินข้าวปลาพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันมีผักแก้มครับกับแก้วพีเบียบีโอ้ยบ่ผิดพี่น้องเขาให้อะไรแก้วบีพี่น้องบีกับเพียนี่ใส่กันครับเสียห้องไงกับผักพี่น้องผักแก้มสองสามอย่างนะมีผักแตงมีลูกโดดพี่น้องนี่ผักพริกนี่มากินข้าวปลาพี่น้องนะครับเสียห้องไงพี่น้องมีมากินข้าวน้ำกันนะครับกินข้าวเที่ยงน้ำกันแซ่บๆพี่น้องซอยก่อนพี่น้องอันดับแรกซอยพี่น้องมีดซอยก่อนอันดับแรกก่อนสิกินนะย่างไม่ไหมครับพี่น้องเอ้ยซอยสิได้กินแต่ว่าผมนี่อยู่ตะควันไฟล่ะเพราะว่ามันมีมันติดน้ำหน่อยนะพี่น้องมันถือความหอมแน่มันกะอยากสีมีควันมีอย่างเนี้ยครับย่างกะแต่ว่าพอหาซิปหาซิปนะพี่น้องบ่ต้องสุกแข็งเห็นบ่ล่ะกล้องก็ได้เนาะเอ้ขออนุญาตได้พี่น้องเด้อย่าบ่ไว้อย่างน้อยมันบ่ค่อยเห็นเบิ่นเด้มันอย่างนั้นเองหน่อยเอาเมากินหน่อยเท่านี้ก็ได้กลมกินเอายังไงแน่ก็ได้หรอกซอยกับตำมักพี่น้องบ่มีสูตรตายตัววิธีการจ้างนะพี่น้องดังไฟใส่ท่านนิดหน่อยใส่ท่านเราก็เชี่ยวออกดีๆนิดหน่อยเห็นก็ว่ามันไฟบ่แห้งนะขันไฟแห้งมันสิขันท้องจ้างเนี่ยมันสิเป็นหุ่มใหม่เร็วนะพี่น้องซอยก่อนซอยก่อนนั่นน่ะพุ่งไปแล้วสูตรไฟสูตรมันนี่พี่น้องมักหน่อยซอยหน่อยมักใหญ่ซอยใหญ่ตอนนี้เป็นหูดำๆแดงหน่อยไฟมันแห้งแดงหน่อยนะพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำกันควันลงหลังสงกรานต์พี่น้องพี่น้องผู้ใดที่เดินทางไปเหตุการณ์เหตุงานนะพี่น้องเด้อช่วงนี้ก็ช่วงเดินทางกลับบ้านนะวันที่16แล้ว17แล้วมื้อนี้17ซอยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ยเป็นตอน4คูณ4แดงหน่อยใหญ่แดงหน่อยเดินทางไปงานเหตุการณ์กะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยครับบ่อไหลห้างพี่น้องกินข้าวปลาน้ำกันมื้อนี้ข้าวเหนียวห่อใส่ถุงมาพี่น้องกล้องมันออกมาบ่ได้หมดมันขึ้นกดบนนู้นหมุนกล้องไปแล้วขึ้นกล้องเขานะมันกินทั้งคนกันหมดก็ได้มาพี่น้องมาเสียห้องไห้มื้อนี้แซ่บๆน้ำกันครับนี่พี่น้องสุกแน่บ่สุกแน่ทำนี่แหละมันกำลังหวานดีพี่น้องนี่เจ้าบีบผมพี่น้องมากินข้าวกันกินข้าวเที่ยงน้ำไปพี่น้องคักเลยพี่น้องลูกโดดคักพี่น้องแซ่บเจ้าเบียร์บีชอบพี่น้องครับผงวินดำเนี่ยก็หลายพี่น้องผู้ใดบ่ทันลองมึงเด้อพี่น้องเด้อคักแซ่บขนาดเลยพี่น้องเอ้ยบ่อยากพากแล้วมันมีมันติดน้ำมันบ่เสียห้องไห้เนี่ยแต่เสียห้องไห้แล้วมึงแซ่บสำเร็จพี่น้องมันกินยากนะกินบ่ได้มาเนี่ยห้องไห้ตัวเสียมาพี่น้องมาคักลูกดัวพี่น้องกินข้าวปลาพี่น้องยุ่งกันหลายพี่น้องหลายแรงหลายยุ่งจับพักได้ไหมน้องบ่ขาดไปเลยมีมันน้ำพี่น้องมีเนี่ยติดน้ำมีมันผับเจ้าไงวิธีการเห็ดเจ้าด้วยพี่น้องสูตรไผ่สูตรมันอันนี้เป็นสูตรของผมด้วยเนี่ยได้เพียมา
แม่นบ่ล่ะผู้ใดมักสุกกะต้มให้มันสุกก่อนผู้ใดบ่มักสุกอ่ะเทใส่เลยเทใส่ถ้วยล่ะอันนี้บ่มีถ้วยอันนี้บ่แม่นถ้วยหรอกเป็นขวดโคกปาดเอามันค่อยเห็นดีนะขวดโคกมันเหลียนบ่ล่ะบ่มีประโยชน์เฮาก็มาปาดใส่อยู่ใส่กินนี่แล้วเฮ็ดจังได๋แล้วบ้านนอกอีสานบ้านเฮาก็เห็นจังซี่ล่ะพี่น้องใส่เพียลงไปพี่น้องพริกผงข้าวคั่วนะผงชูรสน้ำปลาใส่ลงไปคนคนคนเนี่ยมันเข้ากันพี่น้องบัดนี้ซิมมึงก่อนเด้อน้ำปลานี่จะเพิ่มไปใส่หลายพี่น้องค่อยๆใส่ไปทีละน้อยใส่แล้วก็ซิมไปเรื่อยซิมไปน้ำใส่บีลงไปจังหน่อยบีแท้บ่มีก็เอาบีเทียมก็ได้ใส่ลงไปซิมมึงก็ว่ามันได้ที่ก็โอเคล่ะจะพยายามจะให้มันเค็มพี่น้องคันเค็มมันกินมาบ่ได้มันสิยากนะหาพี่น้องบ่เว้าหลายจังฮะโอ้เฮ็ดจังได๋บัดคือใหญ่จังได๋ขออภัยพี่น้องมันใหญ่จังพุ่นมันสิเข้าปากบ่ล้มนะเวลากินนี่พี่น้องพยายามหลับตาหน่อยเด้อมันปลายมันดินแดกๆอยู่จำมันสิเจ้าเข้าตามันสิยากนะมาพี่น้องมาขออภัยพี่น้องคำขอมันไงมันหลุดลงไปแล้วขออย่าสดครับนี่เดี๋ยวคันถึงน้ำเนี่ยแตกหลุดมืออันเย่ลงไปหลุดเข่ากันเลยจับจับนั่นล่ะนั่นเจ้าครับพี่น้องเอ้ยเจ้าสุดจะของผมมีตั้มกับหลายพี่น้องนี่มีปลามันกับมาน้ำกินข้าวไงปวดไปดอกมันแต่ยังคอยกินข้าวไงดีมันแสบเนาะมามาพี่น้องเขาเยี่ยงน้ำกันครับพ่นลงหลังสงกรานต์ต้นหอมพี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องขออภัยครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปมาพี่น้องมานั่นแม่งมีอ่ะมันอยากกินน้ำเฮาพี่น้องเอ้ยพี่น้องหาซิปหาซิปนี่แหละมันก็แซ่บมันก็พ่อยดีหวานหวานนะคักพี่น้องเอ้ยนี่แหละบรรยากาศดีอากาศก็ปลอดโปร่งโล่งสบายหายใจง่ายพี่น้องมาลอยกัดดึงหน่อยยุ่งสิบ่ว่าเขาว่าเสียมันห้องไห้มันห้องไห้มันแซ่บพี่น้องมันก็เลยห้องไห้นะมันกินยากมันกินบ่ได้มันก็เลยห้องไห้เสียสมชื่อเขาว่าเสียห้องไห้มาๆพี่น้องมาขออย่าเลยพี่น้องเด้อจดเจ้าอย่าบากกันอืม
ครับครับจับไรพี่น้องเอ้ยผักสลัดผักสลัดกินมันก่อนว่ามันยังได้พี่น้องเนี่ยติดน้ำล่างไม้ไม่หันน้ำมันเหลือน้ำมันวันนั้นหล่อนดีมันเลยนะไก่ปลาพี่น้องกินของในปลากับมีไก่ปลาที่ละว่าแม่หนูพี่น้องไก่เขาเลี้ยงไว้แล้วมันย่างเขามาทั้งไก่ทั้งนกพี่น้องบรรยากาศดีขนาดเลยไก่เพิ่นเหรอว่าเพื่อนนั่นขอให้พี่น้องเว้ยครับเขาเนี่ยไก่รวยลงไปในเจ้าเนี่ยเดี๋ยวไอ้คนกินก็ค่อยกินพี่น้องไก่มันไก่เพิ่นดอกไก่มันไก่ของดอกไก่เพิ่นมาไหนบ่พิษไก่มันสิบ่าบักนี่มันมานั่งกินข้าวอย่างกูเดียวนอว่ะนั่งว่ากูเดียวกินข้าวกูเดียวไก่มันก็สงสัยหรอกวะมันสิว่าบักนี่มันบ้าวะมันว่าล่ะแมงวันนี่ก็หลายป้อแมงวันอย่าเติบแย่มากหรอพี่น้องอาหารบ่มีขี้ฝาว่ามันมีขี้ฝาบ่ได้อ่ะบ่นี่ขี้ฝาย่างนี่บ่ได้แดดออกมาแท้เลยบัดน่ะมาเด้อกินข้าวผู้สาวผู้บ่าวใกล้ก็ได้ตัวผู้กับตัวแม่มานํากันมาพี่น้องมาแซ่บๆนํากันนี่คักพี่น้องคักสุกรสสุกรสเนาะกินแล้วเขาอะไรกินผักแล้วเนี่ยต่อน้ำไก่เลยพี่น้องเนาะผักกินอะไรผักเนาะแซ่บครับพี่น้องขอโทษขอให้หลายผูกมินตั้มกันหลายแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บแดดเริ่มไล่แล้วห้อนแดดระบาดเนี่ยต้องหันมาไปนั่งนี่ผมพี่น้องเอ้ยจะเป็นบทแต่เราหันกินผักมาเขามากินเขาปลาเอากล้องมาไม่ได้หมดหมดมันจ้องเราอยู่ในกล้องมันก็เลยจกออกมาตั้งหากบางวันก็หลายเพราะบางวันขอไปพี่น้องไก่มันทำน้ำไหลมึงทีมน้ำไหลมึงทีมมันปะใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วเดี๋ยวข้ามก่อนมันเป็นแซ่บๆนะแดดก็เพราะแดดบัดเนี่ยไก่กับมะไรแดดกับมะไรบัดเนี่ยเอ้าเอ้ากินกินแล้วปากมึงไอ้ที่ว่าเราไก่อ่ะเอ้าเดี๋ยวคำกันเมนูแซ่บๆยังไงไหม
ทำนี่เด้อพี่น้องเด้อไก่มาไล่หรอบางนี้บางมันอยู่นะไม่อยากมันอยู่มันกับมาไล่หรอทำนี่แหละครับสวัสดีครับอิ่มแล้ว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 